ัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะทำเมนูผัดไทยกันนะครับเอาน้ำมันใส่ลงเลยนะครับท่านผู้ชมจะใส่ไข่3ไข่2ฟองกุ้ง3ตัวนะครับท่านผู้ชมใส่ไข่แล้วเอาเส้นตามลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมไข่มันจะได้กองเส้นนะครับเส้นให้สุกนะครับท่านผู้ชมเส้นสุกแล้วเราจะปรุงเครื่องกันนะครับท่านผู้ชมมะนาวพริกป่นน้ำจิ้มไก่ครับท่านผู้ชมน้ำปลาครับน้ำตาลทรายผงชูรสนิดหน่อยครับท่านผู้ชมอันสุดท้ายก็คือกุ้งแห้งถั่วงอกแครอทซอยถั่วป่นใบกุ้ยช่าย